แอนนาเสือถึงกับออกอาการเขินเมื่อถามว่ามีพระเอกหนุ่มช่องดังตามจีบว้ายังไงกันคะเนี่ยสำหรับสาวแอนนาเสืองามเอี่ยมมิส s ูนิเวอร์สไทยแลนด์2022ที่มีข่าวเมาออกมาว่ามีพระเอกหนุ่มหล่อช่องดังกำลังตามจีบอยู่งานนี้แอนนาก็ขอเปิดใจถึงประเด็นนี้ผ่านรายการแย่งซินถึงเรื่องหัวใจประมาณว่าสถานะหัวใจตอนนี้ไม่มีใครเลยคะ่ะ มีแต่ตัวเองตอนนี้รักตัวเองค่ะหนุ่มๆที่จะเข้ามาจีบถ้าคิดว่าถ้าเรามีไลฟ์สไตล์ตรงกรันก็มาทักทายเป็นเพื่อนกันได้นะสเปคที่ชอบขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราอินกับอะไรมากกว่าค่ะถ้าติดซีรีส์เกาหลีอาจจะชอบขาวๆตีๆถ้าติดซีรีส์ฝรั่งก็จะชอบแบบฟอรอค่ะงานนี้เจอแพรรี่พิธีกรรายการถามอีกว่าแล้วกลับพระเอกหนุ่มช่องนั้นล่ะแอนนาตอบว่าช่องไหนบอกหนูสิจะได้รู้ไม่มีค่ะคิดอยู่ใครเนี่ยไม่มี ด้านแพรรี่ยื่นรูปหนุ่มในโทรศัพท์ให้แอนนาดูทำเอาแอนนาถึงกับออกอาการเขินแล้วบอกว่าเดี๋ยวก่อนรู้มาจากไหนใครบอกมารู้ได้ไงอ่ะเอาดีๆใครบอกงานนี้แพรรี่ถึงกับบอกว่าคนนี้ใช่ไหมด้านแอนนาก็บอกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันได้ค่ะ